การโกงและทุจริตจริงจึงถือได้ว่ารัฐบาลนี้ได้เป็นโมฆะไปแล้วไม่สมควรที่จะทำงานรับใช้ประชาชนอีกต่อไปหมู่เฮาเจ้าคณะเชียงใหม่หัวใจรักชาติจึงใคร่ขอร้องให้นายกยิ่งลักษณ์จงยอมรับความจริงเสียสละเพื่อให้ประเทศชาติได้เดินหน้าต่อไปจงตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยการลาออกจากตำแหน่งรักษาการเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสคิดใหม่ทำใหม่ปฏิรูปการเมืองใหม่นำความเจริญความสงบสุขสู่ประเทศไทยหมู่เฮาใคร่วิงวอนพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ขอจงเข้าใจและให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมกับเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของลูกหลานชาวไทยกราบวิงวอนด้วยความจริงใจจากคณะเจ้าเชียงใหม่หัวใจรักชาติThank you.